ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณล่าสุดนายพันลบแซ่จิวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บอกเลยครับว่าภาคเอกชนเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราจะรอให้มันกลับมาซ้ำเติมเราเหมือนรอบแรกที่มันระบาดหนักไม่ได้แล้วภาคเอกชนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวพร้อมจะมอบเงินค่าทำขวัญให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้นะฮะแล้วถ้าหากคุณไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าคุณจับพลัดจับผลูผิดพลาดติดโควิดป่วยโควิด -19 ขึ้นมาเอกชนด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่พร้อมมอบเงินให้เลยเช่นสวมหน้ากากแล้วคุณเช็คอินไทยชนะคือคุณก็ต้องเข้มงวดด้วยตัวเองด้วยนะถ้าคุณทำทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วคุณป่วยติดโควิด -19 จริงยินดีจ่ายเงินค่าทำขวัญ 100,000 แล้วท่านหนักถึงขั้นป่วยแล้วตายเอกชนท่องเที่ยวเชียงใหม่จ่ายเลย1ล้านค่าทำขวัญครับท่านนายกต้องไปประชุมครม.ที่นู่นหรือเปล่านะต้องช่วยหน่อยนะใช่ใช่เขาอั้นกันมานานนะเชียงรายเชียงรายท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือเนี่ยเขาจะเหนื่อยกันหมดเลยนะครับไม่อยากจะคิดภาพเลยว่าถ้าเข้ากรุงเทพสักคนนึงปั๊บเนี่ยขอให้ยังอย่าเพิ่งเข้ามาแล้วเลยเพิ่งเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บอย่างน้อยต้องมีสัก300คนน่ะที่มีความเสี่ยงสัมผัสยังไม่ได้ไปดูไฟคริสต์มาสยังไม่ได้ไปถ่ายรูปเลยเนี่ยนั่นแหละฮะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ